สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งก่อนเกมความพร้อมทุกคู่ฟุตบอลไทยลีก1แข่งขันสุดสัปดาห์นี้ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้มีเกม Friday Night นัดวันศุกร์ต่อเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี่คือนัดที่3ของซีซั่นแล้วนะครับใครที่ยังไม่ติดตามบอลไทยหรือว่าดูแล้วยังไม่ต่อเนื่องมาดูที่เรานะครับทุกสัปดาห์มีวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมให้ดูกันแน่กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโคแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วนี่เลยครับสแกน QR Code มาตอนนี้ถ้าอยากอร่อยกับสินค้าของโกหมึกซึ่งมีหลากหลายมากๆนะครับทั้งปลาหมึกที่เป็นปลาหมึกแท้หลากหลายรสชาติเลยนะครับทั้งหมึกอบกรอบหมึกนิ่มนะครับหรือแม้แต่หมึกคาราเกะที่รสชาติเนี่ยมันสีจัดจ้านมากผลไม้นะครับอบแห้งก็มีครับเนี่ยครับหลากหลายรสชาตินะครับพกไปสนามฟุตบอลก็ได้นี่คือผลไม้อบแห้งที่ไม่ใส่น้ำตาลได้ความหวานจากผลไม้ 100% ปลาหมึกก็ปลาหมึกแท้ไม่มีผสมแป้งแน่นอนนะครับโกหมึกนี่เลยครับอย่ามีครั้งหนึ่งสแกน QR Code เข้ามาทุก100บาทลุ้นไปดูบอลแบบฟรีๆที่ BG Stadium นะครับคุณเชียร์ทีมไหนก็ได้ครับขอเพียงแค่คุณซื้อสินค้าโกหมึก100บาทไปลุ้นเลยนะครับเกมในบ้านของทาง BG หลังจากนี้สรุปเข้มข้นสะสมสิทธิ์ไว้เยอะๆนะครับรายละเอียดสอบถามแอดมินได้เลยนะครับและสมาชิกใหม่ที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วหรือบางคนยังไม่ได้เข้าไปเข้าไปเลยครับคุณมีโอกาสลุ้นกิฟต์เซตนะครับสัปดาห์ละ2เซตแจกให้ตลอดนะครับทีมงานโกหมึกรู้ดีคนอยู่ในกลุ่มก็รู้ดีครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลจากผมและโกหมึกไปก็ได้นะครับสัปดาห์ละ2เซตนะครับแบบนี้แหละอยากได้รสชาติอะไรก็บอกทีมงานได้เอาไปลองกินครับอร่อยก็ซื้ออุดหนุนกันเพราะนี่คือสินค้าที่สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยและแน่นอนครับนึกถึงฟุตบอลไทยนึกถึงการดูบอลไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตามนะครับกินโกหมึกเชียร์สนุกแน่นอนครับอ้าวเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับไปเริ่มตั้งแต่เกมวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเกมวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าแข่งขันเวลา 19:00 นครับเกมที่แพสสเตเดียมการท่าเรือที่ไม่ได้เล่นในสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมกับ BG ติดภารกิจ AFC Champions League ก็เลยกลายว่าต้องไปเตะนัดตกค้างหลังจากนี้พวกเขาจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเปิดบ้านเจอกับประจวบครับซึ่งมีการถ่ายทอดทาง AIS Play ให้ชมกันด้วยผลงานในลีกครับพบกัน8นัดเป็นสิงห์เจ้าท่าชนะมากกว่า5นัดเสมอ2แล้วก็ประจวบชนะไป1เกมการท่าเรือมี1แต้มจากการเล่น1นัดนะครับในการเสมอกับทางลำพูนในบ้านซึ่งก็มีข่าวดีจะได้ตัวแฮมิลตันซัวเรซฟิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ติดโควิดไปนะครับคราวนี้สกอตต์คูเปอร์กุนซือของทีมจะต้องตัดโควต้าต่างชาติจากเกมแรก1คนเพื่อส่งดาวยิงรายนี้ลงสนามครับระบบการเล่นผมเชื่อว่ายังเป็น 4-3-3 เหมือนเดิมแล้วครับผู้รักษาประตูคือวรวุฒิศรีสุภาเหมือนเดิมแผงหลังก็ไล่จากขวาไปซ้ายสุพนันท์บุรีรัตน์ฟานปูตอสวรวุฒินามเวศอันนี้ผมคิดว่าน่าจะลงแทนที่โควต้าของทางแอร์ตันติราบาซี่นะครับส่วนซ้ายเนี่ยถ้าเควินดิโรมดามยังไม่พร้อมจะเป็นหน้าที่ของมาร์ตินสตูเบอร์ไปก่อนด้านกลางน่าจะสตาร์ทใช้ตัวรับอย่างธนบูรณ์เกษารัตยืนพื้นแล้วก็ให้เซโกโซเรสกับเนเกบ้าทำเกมรุกร่วมกันแต่ถ้าเกิดมาช้อยแปลกเลยนะครับก็ตัดใครคนใดคนหนึ่งก็จะเป็นเนเกบ้าหรือว่าโซเรสเพื่ออุดกองหลังแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้มันคือเกมบุกยังไงต้องใส่ตัวรุกเต็มที่แล้วก็ปีกครับสองข้างเป็นคนไทยอยู่แล้วครับพื้นที่นี้ไม่มีใครแทรกนะครับประกอบเปรมพักและบดินผาลาโดยที่กองหน้าเป็นการมาของแฮมิลตันซัวเรซออกสตาร์ทอย่างเป็นทางการในศึกฟุตบอลไทยลีก1กับสโมสรใหม่อย่างการท่าเรือพีทีประจวบครับอันดับ6ของตารางที่แพ้คาบ้านให้กับนครราชสีมาในเกมก่อนนัดนี้ครับมาเยือนทีมใหญ่โค้ชโจซึ่งติดอบรมเอไลเซ่นแต่คุยกับทีมงานตลอดหน้าที่ข้างสนามผมมองว่าคงเป็นเพื่อนซีที่โตด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเยาวชน17ปีทีมชาติไทยแล้วก็คุมซ้อมก่อนหน้านี้นั่นคือโค้ชเบิร์ดสุธีสุขสมกิจจะรับหน้าที่สั่งการแทนและน่าจะยึดชุดหลักแบบเดิมนะครับใช้เซ็นเตอร์แบ็กตัวนอกยืนระบบ 4-2-3-1 ประตูเป็นแพทริกเดโต้กองหลังครับจากขวาไปซ้ายเพชรรัตน์โชติปาละอาริซาลิโฟวิชควานไดฮีและอริศักดิ์หานเทพมิดฟิลด์ตัวกลางเดนิสวิลานูเอวากับประสิทธิ์จันทูมโดยมีลอสซิมิคาราบูเอเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์ในรูปฝั่งขวาครับปาติกไรเชลซ้ายเป็นอภิชาติเดนมาร์กและตัวเป้าซามูเอลโรซาคู่นี้จับตาสถานการณ์ของเจ้าถิ่นครับตามที่ผมได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้การทำทีมใหญ่มันมีความกดดันอยู่แล้วและไม่มีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนนอกจากชัยชนะเล่นในบ้านต่อเนื่องไม่มีทางเลือกครับนอกจากบุกเต็มสู่ส่วนประจวบ
ฤดูกาลนี้ครับจะเล่นเกมเยือนเนี่ยต้องลงไปตั้งรับให้ดีเลยส่วนต่อพิฆาตนัดนี้ก็ฝากความหวังไว้ที่คาราบูเอกับโรซ่านะครับแล้วก็เกมแดนกลางเนี่ยคิดว่าคงจะเปิดแลกกันมันมีลุ้นแบ่งแต้มแต่ถ้าเกิดไฮมิลตันโซเรสลงสนามแล้วระเบิดฟอร์มทำประตูได้ผมเชื่อว่า3แต้มอยู่ที่ท่าเรือมีโอกาสมากกว่าครับต่อกันที่คู่วันเสาร์ครับ 18:06 น.สุโขทัยเปิดบ้านรับการมาเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดก็มีการถ่ายทอดทาง PPTV HD ช่อง36ทางฟรีทีวีครับแล้วก็ AIS Play ยิงสดทางออนไลน์เหมือนเดิมยังไม่เคยเจอกันบนเวทีลีกสูงสุดนะครับเพราะว่าขอนแก่นยูเนี่ยขึ้นมาเล่นในซีซั่นที่ผ่านมาแทนที่โควต้าของพวกสุโขทัยที่ตกลงไปนี่แหละครับซึ่งขางข่าวไฟทีมอันดับสุดท้ายของตารางฟอร์มย่ำแย่ครับสถานการณ์ไม่ดีเลยต้องดูว่าเดนิสอามาโต้จะปรับยังไงเพราะว่าในเกมล่าสุดก็ปรับมาหลัง4ไปแล้วคาดการว่าคงยืนพื้นละครับ 4-2-3-1 เหมือนเดิมอีกสักหนึ่งเกมผู้สาประตูครับกิจพันธ์แสนสุขแผงหลังจากขวาไปซ้ายมีจักริดเวทพิรมสริงคานพรมสุภาสราวุฒิกัลยาณบัณฑิตและก็ปิยราชลาจังรีดไม่มีกองหลังต่างชาติเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าคุณภาพเกมของขอนแก่นกับสุโขทัยผมเชื่อว่ามาตรฐานตัวไทยเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ตัวต่างชาตินี่แหละครับจะเป็นเครื่องชี้วัดคู่กลางเอกสิทธิ์ฉาบุตรอาจจับคู่กับอนุชิตเงินบุคคลและให้ชาวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลเนี่ยทำเกมรุกไปส่วนริมเส้นขวาก็มีศิลาศรีกำปังและก็สมคิดชำนาญศิลป์ทำเกมให้กับออสมันโซรับหน้าที่เป็นตัวเป้าเหมือนเดิมฟังทีมเยือนจงอางพยองอันดับ15ของตารางที่แพ้มา2นัดเหมือนกันเกมรุกยังยิงใครไม่ได้เลยครับนี่คือปัญหาหลักของทีมตอนนี้ต้องดูว่ากุนซือคาร์ลอสเอดูอาร์โดจะปรับยังไงและตัวเลือกแนวรุกคนไทยก็ยังพอมีให้เลือกใช้อยู่แผน3-1-4-2ครับหรือว่า3-5-2นั่นแหละมียศพลเทียงดาเฝ้าเสาแผงหลัง3คนนะครับจากขวาไปซ้ายมีจองอันโชโจชัวกรอมแมนและธีรกรอัศรินวิ่งแบ็คขวาพลากรวอกลางซ้ายเป็นกฤตพรมบุญสารฟิตกลับมาลงสนามไปแล้วแดนกลางปานในชาเงินประเสริฐยืนคู่กับนฤพลอารมณ์สวัสดิ์แนวรุกครับโรเบโรคาบราวยืนต่ำและก็คู่หน้าพี่น้องอีฟซันเมโลกับวิลสันเมโลก็กลายเป็นศึกหลังพิงฝาหลังจากที่แพ้รวดมาทั้งคู่สถานการณ์จึงน่าสนใจว่าใครจะมีแต้มแรกก่อนกันหรือว่าจะแบ่งกันไปรูปเกมคาดเดายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมที่ผลงานไม่ดีแบบนี้คงต้องปรับการเล่นไปเรื่อยๆถ้าของใครปรับแล้วมันลงล็อกก่อนเข้าที่ก่อนทีมนั้นมีโอกาสเบียดชนะไปในเกมที่ผมมองว่ายังสูสีอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาวุธต่างชาติและความลงตัวความเข้าใจประสบการณ์ในฟุตบอลไทยทางฝั่งของขอนแก่นจะดูดีกว่านิดนึงแต่เกมไม่น่าจะยิงกันขาดนะครับเพราะผมมองว่าทั้ง2ทีมเป็นทีมในเกรดเดียวกันถึงแม้ว่าสภาพทีมฝั่งเจ้าบ้านจะดูแย่กว่าแต่เล่นไปแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องพยายามเบียดเพื่อรักษาสภาพของตัวเองให้ได้ไม่แพ้ในบ้านต่อเนื่องเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับอยู่ยากเหมือนกันทางเดนิสอามาโต้18:30 น.ลำปาง FC ครับทีมน้องใหม่ไฟแรงพบกับแบงคอกยูไนเต็ดคู่นี้ถ่ายทอดทาง AIS Play นะครับแล้วก็ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันในลีกแต่ว่าเคยพบกันในบอลทั่วฤดูกาลที่ผ่านมาแบงคอกเนี่ยบุกชนะในการดวลจุดโทษรถม้ามรกตครับอันดับ5ของตารางเกมนี้จะไม่มีคูตินโญ่กองกลางชาวบราซิลที่ติดโทษแบนจากการไปทำเฮดบัตใส่ซาดอมีซาเยฟแล้วก็โดน VAR ลงโทษย้อนหลังไปนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับโค้ชต้นสุกิตโยธีจะจัดตัวได้เต็มที่ตามที่บอกไว้เลยนะครับว่ายังไม่อยากเสี่ยงโรเตชันเยอะเพราะว่าเล็กแรกเนี่ยโปรแกรมยังไม่เตะถี่มากยังคงส่งผู้เล่นชุดเดิมได้รีคัฟเวอรี่ฟื้นฟูได้ทันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ผมว่ายังเอาตัวรอดได้ระบบครับ4-4-2หรือว่า4-2-2-2เหมือนเดิมเลยจิรันพงษ์ทำสีหาเป็นประตูนะครับเฝ้าเสาต่อเนื่องฟอร์มกำลังดีแผงหลังครับจากขวาไปซ้ายณัฐยศพลเยี่ยมวุฒิชัยมารมบินเนอร์เอริเก้แล้วก็กันตพลสมพิทยานุรักษ์อันนี้ลงตัวส่วนคู่กลางครับวิชิตธานีกับทางแบรดอนวิลสันตัวใหม่ชาวออสเตรเลียแทนที่ของคูตินโญ่ไปแนวรุกด้านบนเดวิสันเฟรนเดสกับจักราวุฒิสงมาจะสลับใครคนใดคนหนึ่งลงเล่นก่อนไปร่วมกับทางวิริยุทธ์ศรีวิชัยแล้วก็วงศพัฒน์ศิลาฮิรันรัตน์ส่วนชาวินธีรวัฒน์ศรีกองหน้าคนไทยเนี่ยก็พร้อมในการที่จะโชว์ฟอร์มและยิงต่อเนื่องเป็นนัดที่3ติดต่อกันมีความเป็นไปได้เหมือนกันแบงคอกยูไนเต็ดครับทีมแข้งเทพอันดับ2ชนะรวดและยังไม่เสียประตูเลยกำลังเข้าฝักเต็มที่ไม่มีใครบาดเจ็บและติดโทษแบนออเรลิโอวิทมากุนซือใหญ่ยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมแบบนี้ไปละครับ4-2-3-1ประตูเป็นไมเคิลฟอลเคสการ์ดแผงหลังครับจากขวาไปซ้ายทริสตองโดมาเนลทอมเบียเอเวอร์ตันกอนคาเวสและพีรพัฒน์โนชยาคู่กลางทิติพันธ์พ่วงจันทร์เป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ทำงานร่วมกับทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรซึ่งเป็นตัวรับหน้าลายกองหลังแนวรุกครับเฮเบตี้เฟรนเดสยืนทำเกมตรงกลางขวาเป็นมามูตอิดแล้วก็ทางซ้ายปกเกล้าอันนันต์ตัวเป้า
วันเดอร์ลุยส์ครับ2ทีมฟอร์มแรงมาพบกันน่าสนใจครับทีมอย่างแข้งเทพธรรมชาติของพวกเขาก็เซตบอลนานต่อบอลเยอะแต่ในรายละเอียดก็ยังมีเกมรับที่ดีกว่าเมืองทองอยู่ในช่วงออกสตาร์ทนะครับส่วนลำปางน่าสนใจนะครับต้องดูว่านัดนี้เนี่ยรถม้ามรกตจะเพรสซิ่งแดนโบเลยไหมเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยหรือว่าจะเน้นวินัยเกมรับเหมือนเกมเจอเมืองทองถ้าวางหมากดีๆนะครับนัดนี้ลำปางลุ้นมีแต้มได้เหมือนกันแต่ปัจจัยอยู่ที่กองกลางแหละครับตัวใหม่ที่ลงมาแทนที่ของคูตินโญ่จะเข้าใจระบบไหมหรือจะเล่นดีเกินคาดอยู่ที่แบรนดอนโคต้าเอเชียรายนี้เหมือนกันถ้าปรับตัวได้เล่นแล้วทำให้พื้นที่ไม่ได้เปิดมากผมยังเชื่อว่าต่างชาติของแข้งเทพเจาะยากแต่สุดท้ายทีเด็ดที่ขาดในเกมรุกยังมีมากกว่ามีโอกาสจะเบียดเอาชนะได้นะครับส่วนคู่บิ๊กแมชในเวลา 19:00 น.ชลบุรี FC ครับเปิดบ้านรับมือกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถ่ายทอดทาง AIS Play คู่นี้เจอมา20นัดบุรีรัมย์ชนะไป13นัดชลบุรีชนะ4แต่ว่าล่าสุดเจอกันในบ้านของชลบุรีเนี่ยเจ้าถิ่นชนะรวดไปเลยนะครับทั้ง2เกมฉลามชนครับเพิ่งจะเล่นมาแค่เกมเดียวมี3แต้มจากการชนะเทโรมาได้ในสัปดาห์ก่อนแม้รูปเกมยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ฤดูกาลนี้เกมรับดีขึ้นความเฉียบคมก็ถือว่ามีมิตินัดนี้ยังมองว่าจะยึด11ตัวแรกเหมือนเดิมครับแต่แผนการเล่นและการเคลื่อนที่เนี่ยยืดหยุ่นได้ครับปรับจาก 4-4-2 ไปเล่นเป็น 5-3-2 ได้เลยเพราะว่าในเกมใหญ่แบบนี้เนี่ยทางโค้ชเตี้ยสะสมมักจะเลือกเซ็นเตอร์แบ็ก3คนลงมาขันเกมรับประตูครับชลินแซ่เอียเฝ้าเสาแผงหลังนะครับทรงชัยทองฉ่ำเฉลิมพงษ์เกิดแก้วและก็เรนาโต้เคลิชยืนเซ็นเตอร์ผมคิดอย่างนั้นนะครับด้านข้างสุขสันต์บุญตาครับโยกมาเล่นวิงแบ็กขวาได้แล้วซ้ายเป็นกิติพงษ์แสนสนิทอยู่แล้วด้านกลางกฤษฎากาแมนยืนตัวรับแน่นอนโดยมีชันรงพรมศรีแก้วกับสุมัญญาปุริสายทำเกมรุกแล้วคู่หน้าดาริโลอัลเวสกับยูบยองซูลงลาดตะข่ายส่วนทางฝั่งทีมเยือนประสาทสายฟ้าจ่าฝูงหลังถล่มสุโขทัยไป 6-1 ไม่มีใครติดโทษแบนนะครับแต่มีผู้เล่นบาดเจ็บต้องรอเช็คความฟิตของนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมและก็ธีรธรอาจจะตึงๆนิดๆนะครับอิชิอิเองหน้ายึดชุดเดิมไปผมเชื่อว่ากลับมาได้หมดฟูลทีมนะครับเป็นเกมที่สำคัญมากๆระบบ 4-4-2 ผู้สาประตูครับศิวรักษ์เทศสูงเนินคู่เซ็นเตอร์ใช้งานพันสายเหมวิบูลกลับมาจับคู่กับทางเรบินสุลกาแบ็คขวาครับลุ้นนฤบดินทร์ถ้าไม่พร้อมรัตนากรใหม่คามิรอสแตนบายฝั่งซ้ายเป็นศศรักษ์หายประโคนด้านกลางโกรันคาวซิชกับธีรธรบุญมาทันแล้วก็ปีสองข้างใช้งานแฟรงค์คาสตาเยดากับสุพนัทเหมือนตาคู่หน้าสุประชัยใจเด็ดเป็นเซ็กเกิลสไตรเกอร์หรือว่าหน้าต่ำแล้วก็ตัวเป้าจวธานโบลิงกินี่คือคู่เอกประจำสัปดาห์นะครับการมาเยือนถิ่นฉลามชนในช่วงหลังไม่ใช่งานง่ายของบุรีรัมย์เลยเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่จะสนุกกดดันและมีวิธีการที่แยบยลนะครับสูสีกันแน่แหละผมว่าวินัยเกมรับใครดีกว่าวินัยการเล่นเกมตรงกลางใครตัดบอลได้ดีกว่าแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เร็วนั่นแหละครับคือจุดแห่งชัยชนะอดทนรอจังหวะให้ได้ซึ่งชลบุรีเนี่ยผมเชื่อว่าเปิดแรกเนี่ยอาจจะยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเกมแรกผลงานยังไม่ค่อยดีต้องจัดเชฟจัดระเบียบก่อนโค้ชเตี้ยน่าจะเน้นแบบนั้นส่วนทางฝั่งบุรีรัมย์นะครับอิชิคงเดินหน้าบุกและความลงตัวความแน่นอนตอนนี้ผมเชื่อว่าบุรีรัมย์ได้ความมั่นใจจากเกมก่อนกับสุโขทัยถึงแม้ว่าทีมเยือนสภาพจะไม่ดีแต่การยิงกันถึง 6-1 นะครับมันก็เพิ่มความมั่นใจรายบุคคลให้กับทุกคนที่ยิงประตูได้โดยเฉพาะแฟรงค์คาสตาเยดาตัวต่างชาติที่เป็นเพลย์เมคเกอร์คนใหม่นะครับเขาจะฉายแววว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ไหมก็อยู่ที่เกมใหญ่นะครับเพราะยิงทีมเล็กๆเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์เท่ากับการฉายแสงในเกมนัดสำคัญ3แต้มมีโอกาสอยู่กับบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าชลบุรีเองพวกเขาจะมีเกมกลางสัปดาห์กับ BG สถานการณ์อาจจะเล่นแบบไม่เชิงกล้าได้กล้าเสียแต่ดูจังหวะช่วงเวลาถ้าเกิดว่ายังยื้อ 0-0 ช่วงท้ายอาจจะได้เห็นลูกบ้าแต่ถ้าเกิดว่าเกมดูเป็นรองเชื่อว่าชลบุรีอาจจะเพลย์เซฟแล้วเก็บ1แต้มสำคัญนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ประสาทสายฟ้ามีสิทธิ์บุกมาเฉือนได้สุดท้ายคู่นี้ผมเชื่อว่าไม่จบเสมอนะครับและถ้าเลือกฝั่งผู้ชนะผมยังมองว่าทีมเยือนมีโอกาสขี่อยู่เล็กๆครับเกมวันอาทิตย์คู่แรก 18:00 น.ครับราชบุรีรอรับมือกับลำพูนวอร์ริเออร์ถ่ายทอด2ช่องทางนะครับฟรีทีวีททบ5แล้วก็ AS Play รับหน้าที่ออนไลน์คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนบนเลขสูงสุดราชบุรีอันดับ3ของตารางหลังบุกชนะขอนแก่น 2-0 ทำให้มี6แต้มเต็มก็ได้ตัวของปวีตันทัตเตมีกลับมาลงซ้อมแล้วน่าจะกลับมายึดตัวจริงได้ส่วนเกมรุกตัวต่างชาติจะสลับกันลงไม้อันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอดูทางชาบี้โมโรแต่ระบบเนี่ย 4-2-3-1 เหมือนเดิมแน่ครับกัมพลปฐมอากากุลเฝ้าสาวแผงหลังจากฝั่งขวาไปซ้ายก็มีไฮเพียววินปาร์คจุนฮองจับคู่กับปวีตันทัตเตมีและกิติศักดิ์เจมอุดมยืนซ้ายคู่กลางกฤษณะนนท์ศรีสุวรรณยืนตัวรับกับทางปฐมชัยเสือสกุลโดยมีจักรพันธ์แก้วพรหมเป็นตัวรุก
ปีกขวาวินฟอร์เตสซ้ายเป็นกสิเดชเวทยาวงศ์แต่เวลาเล่นกันจริงๆเนี่ยสลับนะครับจักรพันธ์ไปริมเส้นและเอากสิเดชเนี่ยมาเล่นเป็นหลังกองหน้าหรือยืนหน้าคู่กับทางแดเลในจังหวะที่จะต้องเพรสแดนบนแล้วก็แดเลเนี่ยจะรับหน้าที่เก็บบอลในพื้นที่สุดท้ายเพื่อรอจังหวะเพื่อนเติมหรือพลิกเข้าไปยิงเองตามสไตล์ของเขาลำพูนครับอันดับ11ของตารางมี1แต้มเท่าเดิมนะครับเพราะเกมก่อนได้แพ้เชียงรายแบบน่าเสียดายขาบ้าน0-1สภาพทีมครับบูดินสกี้ที่ลงสำรองตลอดก็ฟิตขึ้นตามลำดับส่วนเจฟเฟนโซเรสก็กลับมาซ้อมได้แล้วสามารถส่งชื่อใน20ตัววันแข่งได้เลยเพราะว่า2เกมแรกเนี่ยลำพูนยังใช้ต่างชาติแค่2คนไม่เต็มโควต้านะครับก็ต้องดูว่าโค้ชโอ่งเนี่ยอาจจะจับไว้เป็นสำรองหรือเปล่าเพื่อเป็นทีเด็ดในการเปลี่ยนเกมระบบมีการปรับไปเพิ่มตัวรุกในเกมก่อนนะครับแต่ว่าออกมาเยือนผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ย 3-5-2 น่าจะเหมือนเกมแรกแหละครับสาวิทขำเปี่ยมเฝ้าเสา3เซนเตอร์ไล่จากขวาไปซ้ายมีกิเกลินาเรสวิทวินคลอวุฒิวัฒน์และก็อาลีซิโซโก้ส่วนวิงแบ็คขวาทิติทูมพรแล้วก็ซ้ายเป็นเอียร์แรมซี่แดนกลางอัครพงษ์พุ่มวิเศษสันติภาพราชนิยมและมูฮัมเหม็ดออสมานคู่หน้าออกเยนบูดินสกี้ลงลุ้นเลยนะครับจับคู่กับชัยวัฒน์บุราณแต่ถ้าเกิดไม่ฟิตพอก็เป็นเจนรบสำเภาดีเหมือนเดิมเจ้าถิ่นกำลังทำผลงานในสนามได้อย่างลงตัวครับหลังเจอสถานการณ์ที่เข้าทางทั้ง2เกมแต่เกมนี้เล่นในบ้านเจอทีมน้องใหม่ที่มีโอกาสมาแพ็กเกมรับที่เกมริมเส้นสวนกลับและการครอสบอลจากข้างของราชบุรีจะทำได้ยากขึ้นมีโอกาสยิงกันไม่ได้นะครับและตอนนี้เกมรุกของลำพูนเองก็ยังไม่ลงตัวเลยผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสจบเสมอได้นะครับคู่ต่อมา 18:30 สวัสดิ์แคทนครราชสีมาเปิดบ้านชนกับเมืองทองถ่ายทอดทาง AS Play นะครับเจอกันมา15นัดเมืองทองชนะ9และโคราชชนะไป3ที่น่าสนใจ2นัดหลังที่สนามแห่งนี้เจ้าถิ่นชนะไปได้ทั้ง2เกมนครราชสีมาอันดับ8ของตารางครับหลังไปชนะประจวบในเกมล่าสุดก็แน่นอนแข้งที่ยืมมาจากเมืองทองจะลงสนามไม่ได้นะครับนัดนี้ทั้งหมดเลยมีทั้งพัชรพลอินทนีแล้วก็ฤทธิพรหวานชื่นที่อยู่ในเกมล่าสุดแล้วโค้ชเควินแบ็กเวลยังต้องปวดหัวกับสถานการณ์ในทีมที่เริ่มมีคนป่วยกันแล้วนะครับจากสถานการณ์โควิดนี่แหละครับต้องเช็คกันวันต่อวันจัดตัวยากมากนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ผลตรวจออกมาจะเป็นยังไงบ้างแต่ระบบเนี่ย 4-2-3-1 อยู่แล้วประตูคาดการณ์ก่อนนะครับถ้าฟูลทีมก็คือพิสารดอกไม้แก้วแผงหลัง4คนวสันต์คมแสนชลีคาฟอามานี่อากีนาโดและจตุรพัชสัตยธรรมคู่กองกลางต้องใช้นบพลพลคำลงมาคู่กับทางดีแลนเดอะบรูเกอร์ตัวรุกก็เป็นทางไทลอนนะครับส่วน3กองหน้าศิโรจน์ฉัตรทองมอร์แกนฟอรีเออร์ยืน2ข้างตัวเป้าเป็นจอร์แดนเมอร์เร่กิเลนพยองอันดับ10ที่ยังไม่ชนะใครเลยก็ยังขาดลูคัสโฮชาที่ไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกนั้นมาริโอไม่น่าปรับเรื่องของตัวผู้เล่นเยอะครับเพราะว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดเกือบสมบูรณ์แล้วรอจูนเรื่องการจบสกอร์แก้ปัญหาในพื้นที่สุดท้ายดีกว่าคิดว่า 4-2-3-1 เหมือนเดิมหมดแล้วนะครับถึงแม้การยืนจะเป็น 4-1-4-1 ก็ตามแต่เวลาเขาจัดเชฟขึ้นเกมเนี่ยจะเป็นแผนนี้แหละครับสมพรยศฟาวสาวแผงหลังนะครับจากขวาไปซ้ายสุพรปีนากาตาโพคู่เซนเตอร์ถ้าโฮชาไม่มาก็เป็นฮงสงวุกกับเยสเปอร์นีโฮมแล้วก็วัฒนากรสวัสดิ์ละครเนี่ยประจำการทางซ้ายคู่กลางพิชัยอุทราจับคู่กับวีระเทพป้อมพันธ์และซาดอมีซาเยฟทำเกมรุกเหมือนเดิมแนวรุกเอริกโจฮาน่าเอกฤทธิ์ปัญญาและก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นเฮรี่อานิเยนะครับที่น่าจะได้ลงก่อนนครราชสีมาครับเจ้าถิ่นมีปัญหาข้อจำกัดในเรื่องของการจัดทัพแบบนี้แม้ต่างชาติอยู่กันครบแต่ความอันตรายก็อยู่ที่ผู้เล่นไทยในการที่จะเสิร์ฟบอลให้เหมือนกันนะครับในการตัดบอลเพื่อเปลี่ยนจากรับเป็นรุกส่วนเมืองทองผลงานยังไม่ดีครับจำเป็นต้องรีบหา3แต้มแรกจุดเปลี่ยนสำคัญก็อยู่ที่เกมนี้แหละครับการมาเยือนสนามแห่งนี้ก็ไม่ง่ายอีกเพราะว่ากิเลนพยองยุคนี้เล่นเกมเยือนไม่ดีเลยโอกาสเสมอยังมีแต่ถ้าเกิดเรียกความคมได้เมืองทองตัวพร้อมมากกว่าผมว่ามีลุ้นถึงชนะเน้นย้ำนะครับถ้าคมมีลุ้นถึงชนะแต่ถ้าเกิดฝืนเนี่ยโอกาสจบเสมอผมเชื่อว่ายังมีดีพอที่กิเลนพยองนั้นจะออกมาแล้วมีแต้มคู่สุดท้ายครับ 19:00 นเชียงรายยูไนเต็ดเปิดรางรับมือกับหนองบัวพิชยะถ่ายทอดทาง PPTV HD ช่อง36และก็ AS Play ทางออนไลน์กวางโซมหาภัยครับอันดับ4ของตารางหลังมี6แต้มบุกไปเฉือนลำพูนมาได้ในเกมล่าสุดนัดนี้นักเตะอยู่ครบนะครับตัวต่างชาติที่เป็นบราซิล4คนก็พร้อมให้เลือกใช้ว่าใครจะเป็น3คนที่ลงสนามส่วนตัวเอเชียแน่นอนครับคิมจีมินไม่ต้องแย่งโควต้ากับใครเอเมอร์สันมาระบบ 3-4-3 สรานนท์อนุอินเฝ้าเสาเซ็นเตอร์3ตัวนะครับเดียโก้แลนดิสวิกเตอร์กาโดโซและก็สราวุฒิอินแปนวิงแบ็กริมเส้นขวามีมนตรีพรมสวัสดิ์ซ้ายเป็นสรุปการถิ่นจอมคู่กลางอธิคุณมีท้วมกับศิวกรเตียตระกูลลงเล่นก่อนในครึ่งแรกตัวรุกเนี่ยนะครับด้านบนชุดเดิมคิมจีมินเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศษและตัวเป้าตรงกลางโอลาวิโอ
ต้องเบียดแย่งกับฟิลิเป้อโมริมหรือถ้าเกิดว่าจะลงคู่ก็ต้องตัดโควต้าเกาหลังคนใดคนหนึ่งออกมันจะเป็นวิกเตอร์หรือว่าเดียโก้แลนดิสซึ่งเชฟเกมรับตอนนี้มันลงตัวผมเชื่อว่าเขาคงไม่กล้าเปลี่ยนเขาต้องตัดตัวบนนี่แหละครับฟังพญาไก่ชนหนองบัวอันดับ13ยังไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้2เกมรวดซึ่งโค้ชวังเลือกใช้แผน 3-4-3 ครับมาเยือนเชียงรายถือว่าเป็นเกมหนักนะครับมีสิทธิ์ยึดใช้เซนเตอร์3คนต่ออีกนัดเหมือนกันประตูครับกิติคุณแจ่มสุวรรณเซนเตอร์แบ็ก3คนยิรันมีมากรักพงษ์ชูเมืองแล้วก็ฮอกเก้ฟิลิปเป้ส่วนวิงแบ็กขวาชัดชัยเจียกลางซ้ายเป็นสถาพรแดงสีคู่กลางอาจจะกลับมาใช้ณัฐวุฒิคำรินกับเลอสันเทียมราชในรุกด้านบนครับอิสลามบาตรานบารอสทาเดลี่และจิรพันธ์ผาสุขขันโดยมีต่างชาติอีกคนนะครับหน้าใส่ชื่อของโจธานเฮสที่เพิ่งมาไว้ข้างสนามเหมือนเกมก่อนเชียงรายยิ่งเล่นยิ่งลงตัวครับเล่นฟุตบอลในวิธีการไม่มีตัวแบกกลายว่าผลงานออกสตาร์ทดีเฉยเลยครับทั้งที่ปรีซีซั่นตัวต่างชาติก็เพิ่งจะมากันในช่วงท้ายๆไม่ได้เดินทางมาพร้อมๆกันนะครับแต่ฟุตบอลระบบและความเข้าใจอันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าทีมงานทุกคนที่อยู่ทีมชุดนี้เนี่ยสามารถช่วยกันสื่อสารปรัชญาการเล่นและคอนเซปต์ของทีมได้แม้แต่ตัวของประธานที่ปรึกษาสโมสรอย่างคุณฮั่นมิตติธีรไพรัตน์นะครับบางคนมองตลกแต่ผมบอกแล้วนะครับว่านั่นคือการทำงานที่เขาสร้างด้วยกันมาและเขารู้วิธีการครับว่าต้องทำยังไงใครไม่พอใจก็ไม่ต้องทำด้วยกันส่วนคนดูจะดูแบบไม่เข้าใจนั่นก็เป็นเรื่องของคุณคราวนี้เมื่อทีมเวิร์กกันมากลับมาเล่นในบ้านต้องเริ่มใส่ความมั่นใจให้กับแฟนบอลด้วยการเล่นเกมบุกบ้างนะครับไปเน้นปลอดภัยอย่างเดียวชนะแต่ไม่มีเสน่ห์ไม่มีความเอนเตอร์เทนคุณก็จะจุดกระแสการเล่นในบ้านไม่ได้ซึ่งการสร้างรายได้มันสำคัญนะครับซีซั่นนี้คนดูสากลับมาแล้วส่วนฝั่งพญาไก่ชนฟอร์มน่าเป็นห่วงครับแข้งต่างชาติยังไม่สามารถทดแทนชุดเดิมได้เลยเช่นเดียวกับตัวไทยที่เกมก่อนใช้ตัวใหม่ลงสนามเยอะแต่ดูดันไม่ลงตัวตอนนี้ครับเชียงรายดูมั่นใจกว่าผมเชื่อว่าน่าจะเอาชนะแบบไม่ยากครับปิดท้ายกันที่รายชื่อของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2022สนามสุดท้ายครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับคนที่1กันติทัศน์อู่สุวรรณคนที่2ธนพลทัพเจริญพงษ์คนที่3ทีตะวันไวยากรคนที่4ประพังกรจูมดอกคนที่5สุภกรภูนผลคนที่6ชัชชนันชัยนรงค์รัตน์ชนพัฒน์เพิ่มอุตสาห์คนที่8โชติสิริอนันต์วรกมลเดชคนที่9รัฐากรประสาทการค้าคนที่10จิรวัฒน์สังโสมคนที่11ณัฐนนท์วสุทธิติถากรคนที่12พงเทพทันดอนคนที่13วาริเทิดอมรโชติคนที่14ภูมิประพัฒน์เอียงสวัสดิ์คนที่15ณัฐพลเข็มทองคนที่16จักรพัฒน์สมภักดีคนที่18กบลภพศรีนพรหมคนที่19วุฒิกุลแก้วกุลศรีคนที่20โชติพัฒน์ชัยถาคนที่21ณัฐนนทิพย์อุทัยคนที่22เพชรศิวาจิตราคมคนที่23เนติพจน์ย่องจีนคนที่24เกรียงไกรวงบัณฑิตคนที่25ครับปฐมพรยางคำ26นรินทร์วรงค์27ชานรงค์แก้วทอง28วรากรช่างเขียนดี29ก้องทวีหมักกระโทกและ30ก็คือทันวิสิทธิ์ตามันยินดีกับทุกคนนะครับผ่านการคัดเลือกมา27สิงหาคมนี้เดี๋ยวจะไปเล่นรอบสุดท้ายครับตัดให้เหลือ46คนที่สนามฟุตบอลม.กรุงเทพธนบุรีนะครับและความเคลื่อนไหวหลังจากนี้เนี่ยเกร็ดความรู้ต่างๆติดตามได้เลยนะครับที่ Facebook Toyota Spiritoff football และทั้งหมดนี้ครับคือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับคิดไซโค้งเก่งก่อนเกมสุกเสาร์อาทิตย์นี้ดูบอลไทยให้สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ผลการแข่งขันหลังเกมสถิติเบื้องลึกเบื้องหลังเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังหลังจากจบเกมทุกวันอยู่แล้วนะครับฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ช่วยคิดไซโค้งด้วย Facebook กดไลค์กดแชร์กันได้แล้วนี่ครับสินค้าจากโกหมึกใครได้กิฟต์เซตแบบนี้นะครับฟรีๆสัปดาห์ละ2เซตนี่เลยครับสแกน QR code และบอกว่ามาจากคิดไซโค้งคุณจะเป็นอีก1ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้ของรางวัลแบบนี้ฟรีๆซื้อสินค้าได้นะครับไม่แพงครับออเดอร์1 100บาทมีสิทธิ์ในการดูบอลฟรีที่ BG ปทุมแบบ VIP เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ